ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเปิดเผยว่าที่ประชุมสบคชุดใหญ่ได้เห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนวันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคม2565เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19พร้อมกันนี้ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรเพิ่มเติมเริ่ม18มีนาคมนี้พื้นที่ควบคุม20จังหวัดตากนครนายกนครปฐมนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกระนองระยองราชบุรีสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีอุดรธานีและอุตรดิตถ์พื้นที่เฝ้าระวังสูง47จังหวัดได้แก่กาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายตรังตราดนครพนมนครสวรรค์นราธิวาสน่านบึงกาฬปราจีนบุรีปัตตานีพะเยาเพชรบูรณ์แพร่มหาสารคามมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรยะลาร้อยเอ็ดลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรสงครามสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุทัยธานีอุบลราชธานีส่วนพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีกระบี่ชลบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีพังงาเพชรบุรีภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆสามารถดำเนินการได้ในบางพื้นที่